เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆคะถัดมามาดูโจทย์กันต่อในข้อที่24นะคะในข้อนี้นะคะเป็นโจทย์ในข้อสอบฟิสิกส์9วิชาสามัญปี2561ค่ะเรามาเริ่มดูโจทย์กันเลยค่ะท่อน DE สัมผัสกับด้าน AC ของริม ABC เสมอและอยู่ในแนวดิ่งเดิมตลอดเวลาเมื่อดันริมไปทางขวาด้วยความเร็ว V ปลาย D จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่ช้อยที่1 V tan theta ช้อยที่2 V sin theta ช้อยที่3 V cos theta ช้อยที่4 V ส่วน sin theta และช้อยที่5นะคะV cot theta ค่ะโดยโจทย์ได้ให้รูปมาดังนี้นะคะมีริม ABC แล้วก็มีด้านมีตัวท่อน DE นะคะสัมผัสกับด้าน AC ตรงนี้แล้วถามหาว่าเมื่อดันริมไปทางขวามือด้วยอัตราเร็ว V ปลาย D ตรงนี้นะคะจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่หลักการทำโจทย์ในข้อนี้นะคะก็คือเราจะใช้เรื่องกลศาสตร์เลยซึ่งเราต้องรู้ว่า v นะคะเกิดจากเดลต้า x ส่วน t ถูกไหม v เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระยะทางหารด้วยเวลาที่เราใช้นั่นเองซึ่งนั่นก็คือ x 2ลบ x 1ส่วนด้วย t ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากเราพิจารณากรณีนี้ก่อนพี่กำหนดให้ระยะตรงนี้นะคะเป็นระยะ x 1ระยะตรงนี้เป็นระยะ y 1พี่อยากรู้ว่าตัวปลาย d ตรงนี้จะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ด้วยความเร็วเท่าไหร่แสดงว่าพี่ต้องรู้ว่าเดลต้า y ส่วน t เท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมคะพี่อยากรู้ v ของปลาย d นะคะว่าเป็นเท่าไหร่ก็คือพี่ต้องรู้ว่าเดลต้า y ส่วน t เป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้พี่มี y 1อยู่แบบนี้ x 1อยู่แบบนี้แล้วถ้าหากว่าเวลาผ่านไปถ้าเวลาผ่านไปนะคะริมเนี่ยตัวริมนี้นะคะจะมาอยู่ในลักษณะนี้ใช่ไหมตัวริมจะมาอยู่ในลักษณะนี้โดยปลาย DE จะยังคงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็น้องจะเห็นว่าระยะตรงนี้คือระยะ x 2ถูกไหมคะซึ่งเป็นระยะใหม่ที่เกิดจากการที่มันถูกดันด้วยอัตราเร็ว v ถูกไหมคะเช่นกันระยะตรงนี้ก็จะเป็นระยะใหม่พี่กำหนดให้เป็น y 2ทันนะคะแล้วจากตรงนี้ถ้าหากพี่เขียน y ในรูปของมุมเซต้าตรงนี้นะคะจะได้ว่า y 1ส่วน x 1เท่ากับแทนเซต้าถูกไหมคะทำให้เราได้ว่า y 1จะเท่ากับ x 1แทนเซต้าถัดมานะคะถ้าเรามาดูกรณีนี้น้องๆก็จะได้ว่า y 2ส่วน x 2คืออะไรคะคือแทนเซต้าเพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้ว่า y 2จะมีค่าเป็น x 2แทนเซต้าค่ะและถ้าหากว่าเราอยากรู้ว่าอัตราเร็วของปลาย d ตรงนี้เป็นเท่าไหร่แสดงว่าเราต้องหาว่าเดลต้า y ส่วน t เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วน้องก็จะเห็นว่าเดลต้า y นะคะหาได้จากไหนหาได้จาก y 2ลบ y 1นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าพี่นำ y 2มาลบ y 1จะได้เป็นอะไรคะจะได้เป็น x 2แทนเซต้าลบด้วยอะไรคะx 2แทนเซต้าลบด้วย x 1แทนเซต้าค่ะก็จะได้ว่าเดลต้า y ของเรานะคะจะมีค่าเป็น x 2ลบ x 1แทนเซต้าซึ่งถ้าเราสังเกตนะคะ
x 2ลบ x 1คืออะไรคะคือเดลต้า x ใช่ไหมคะเราได้ว่าเดลต้า y เท่ากับเดลต้า x แทนเซต้าซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเดลต้า x ตรงนี้มันคืออะไรล่ะมันคือระยะทางที่เพิ่มขึ้นจากการที่เราเคลื่อนที่ตัวริมนี้ด้วยอัตราเร็ว v เพราะฉะนั้นถ้าหากพี่นำทีมาหารตลอดก็จะได้ว่าอัตราเร็วที่เราต้องการเนี่ยจะมีค่าเป็นเดลต้า x ส่วน t คืออะไรคะมันคือระยะทางที่เกิดขึ้นหารด้วยเวลาที่เกิดจากการดันตรงนี้ใช่ไหมคะด้วยอัตราเร็ว v เพราะฉะนั้นเดลต้า x ส่วน t จึงมีค่าเท่ากับ v นั่นเองค่ะเราจึงได้ว่าปลายริมนะคะขออภัยค่ะเราจึงได้ว่าปลายของท่อน de เนี่ยจึงมีความเร็วเป็น v แทนเซต้านั่นเองทันนะคะทำให้ข้อนี้จึงตอบข้อที่1นั่นเองค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเรามาสรุปข้อนี้กันนิดนึงข้อนี้นะคะเราดูโจทย์อีกครั้งจากรอบจากรูปกันเลยเราจะเห็นว่าเรามีริม ABC แล้วก็มี DE นะคะสัมผัสกับ AC อยู่จากนั้นจะทำการดันริมอันนี้ไปทางขวาด้วยอัตราเร็ว vแล้วถามว่าอัตราเร็วของ DE ตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่นะคะหลักการก็คือน้องๆต้องรู้ว่า v ตรงนี้หาได้จากเดลต้า x ส่วน t ก็คือระยะทางของ x ที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาซึ่งในตอนแรกนะคะมันอยู่ในลักษณะนี้พี่ก็จะกำหนดให้ระยะนี้คือ x 1ระยะนี้คือ y 1จากนั้นเมื่อเราดันริมนี้ไปนะคะเราจะได้ระยะใหม่เป็น x 2แล้วก็ y 2น้องจะเห็นว่าเดลต้า x ส่วน t ตรงนี้มันก็คือ x 2ลบ x 1ส่วน t ใช่ไหมคะมันก็คือค่า v ที่เราได้มานั่นเองมันคือระยะที่มันเพิ่มขึ้นถูกไหมคะเพราะเรารู้ว่า v เท่ากับ s ส่วน t s ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเดลต้า x นั่นเองหารด้วย t นั่นเองค่ะทันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากพี่อยากรู้ว่าอัตราเร็วของปลายท่อน d ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ก็ต้องหาจากเดลต้า y ส่วน t นั่นเองซึ่งเรารู้ว่าเดลต้า y หาได้จาก y 2ลบ y 1แต่ y 1นะคะถ้าเรามองจากรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะใช้ตรีโกณ y คือด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านประชิดจะได้เป็นแทนเซต้าทำให้เราได้ว่า y 1เท่ากับ x 1แทนเซต้าและเช่นเดียวกันก็จะได้ว่า y 2จะเท่ากับ x 2แทนเซต้าค่ะจากนั้นเราก็นำค่า y 1และ y 2มาแทนค่านะคะแล้วก็คิดออกมาก็จะได้ว่าเดลต้า y มีค่าเท่ากับ x 2ลบ x 1ทั้งหมดแทนเซต้าคูณกับแทนเซต้าเนาะและ x 2ลบ x 1ก็คือเดลต้า x ค่ะเมื่อเรานำ t มาหารตลอดเราพบว่า t ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของ y กับ t ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของในแนวแกน x มันเป็นยังไงคะมันต้องเท่ากันพอนำ t มาหารตลอดเราก็จะได้ว่าเดลต้า y ส่วน t มันคือค่าที่เราต้องการก็คือ vd นั่นเองก็จะมีค่าเท่ากับเดลต้า x ส่วน t ก็คือ v ค่ะจึงได้เป็น v แทนเซต้าส่งผลให้ในข้อนี้นะคะจึงตอบ v แทนเซต้าซึ่งตรงกับช้อยที่1นั่นเองค่ะดังนั้นในข้อนี้จึงตอบข้อที่1นะคะจะเห็นได้ว่าความยากของข้อนี้อยู่ที่น้องๆจะต้องจินตนาการเหตุการณ์ให้ออกว่าหลังจากดันไปแล้วรูปที่ได้มาจะอยู่ในลักษณะใดแล้วเราจะสามารถเชื่อมโยงระหว่างแกน x กับแกน y ได้อย่างไรซึ่งน้องจะเห็นว่าสิ่งที่เราใช้เชื่อมโยงคืออะไรคะคือเวลานั่นเองอย่างที่พี่เคยสอนในเรื่องของโปรเจกต์ไทล์หรือการเคลื่อนที่ใน2มิติใช่ไหมคะก็คือทั้ง2แนวเนี่ยเราต้องรู้ว่าพอมันเคลื่อนที่ไปเนี่ยเวลาทั้ง2แกนต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นอย่างข้อนี้เนี่ยก็ใช้ความรู้ที่ว่าเราต้องรู้ว่าเวลาทั้ง2แกนเท่ากันด้วยนั่นเองนะคะโอเคนะคะข้อนี้ก็ตอบข้อที่1นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจัง